นี้ครับสัปดาห์หนึ่งปีเราเรียกเขาได้ครับสัปดาห์นี้เป็นคนสุดท้ายนะครับคนไทยคนสุดท้ายที่อยู่ในเวียดนามอยู่ที่ตอนนั้นนั่งไปคนสิบคนนะครับฝั่งที่ยูไนเต็ดสเตเดียมเชียงรายยอดเดินหน้าบทหนักเลยนะครับจะเอาไม่ได้ในช่วงท้ายที่แรกแบบนี้เดินมาวุ้นไปนี่กลายเป็นไม่มีผลเลยนะคือแล้วไปเล่นรับด้วยครับแล้วยังไม่ได้ความเย็นขึ้นมาครับลุยไม้แล้วครับมีจ่ายไปทะลุช่องแต่ว่าบอลย้อนกลับมาในครั้งต่อไปครับดึงกลับมาที่กรกฎย้อนไปให้ช่องของเกิดเล่นครับมีผ่านได้ดังไปเป็นสินค้าให้อสังเกตได้แก้ไขกันออกมาครับทางโอโซนก็แก้ไขไม่ได้ครับโดนจุดนี้ตัดไปแล้วอดุลข้าไปขวาสุดชนทิศมาแล้วครับสุดเส้นหลังลูกกลับเขียนโทษรอพื้นที่ไม่เปิดคืนกลับมาดูรูดแตะทีแรกไม่ดีครับแล้วไปดึงเสียฟาวครับจะแตะหลอกทางด้านของอดิศักดานูครับกล้าเล่นเหลือเกินครับดูรูดคือจริงๆวิ่งเข้ายิงเลยก็ได้นะครับเลือกที่จะพยายามแต่งบอลก่อนนะครับน่าเสียโทษแล้วพอแต่งปุ๊บไปเสียเหลี่ยมให้กับอธิษฐานการูแล้วก็เลยไปดึงการูนะครับก็ยังไม่ได้ลูกที่2นะครับชลบุรีก็พยายามจะเอาลูกที่2ก่อนจบครึ่งแรกนะครับคือว่าครึ่งหลังนี่กลับมาได้เล่นสบายแล้วสถิตินี้ได้เร็วๆแล้วชลบุรีปิดเกมนะครับครับคือครึ่งหลังก็ไม่เอาเหมือนกันนะครับเกมที่เล่นกับทองได้เปรียบรู้เลยนะก็จบตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเกมที่ได้กับราชนาวีนำของสุดครึ่งแรกที่มาเป็นเกมเหมือนกันเอาลองยิงไกลครับโอ้ยต้องตำปกทิ้งครับสินทวีชัยเป็นแรงเกลนะครับจ่อไม่เข้าต้องลองยิงไกลแบบนี้บอลเด้งพื้นพอดีบอลก็เลยยิงแล้วบอลได้น้ำหนักนะครับส่วนเชียงรายบุกขึ้นมาขวาจังหวะนี้เข้าเขตโทษนะโดนสามสามน้อยยิงติดลูกติดได้อีกครั้งนึงล็อกแทงไหลขึ้นแล้วสองที่ชิปโอ้ยไปนู่นเลยครับยิงข้ามคานโอ้ยทางบางเวสยกมือเลยครับไม่เห็นเลยโอ้ยโอ้ยด้วยนะครับจังหวะจิ้มของทางด้านอานนท์สังสรรค์น้อยนี่กรอบเขตโทษนี่ลูกเก่งก็แล้วนะครับแต่อุกิเซฟออกมาบอลมาเข้าทางปืนอานนท์อีกทีอานนท์จะยิงสวนเองก็ได้นะครับแต่เลือกเอาจัดจ่าแจ้งเลยครับไหลกลับมาบริเวณกรอบหัวโหลครับคน